นายนภัสตอบชาสถานะใบเฟิร์นหลังฟแฟนๆเชียร์หนักฝ่ายหญิงส่งเค้กทิปให้ถูกแซวอย่างหนักสำหรับนักแสดงหนุ่มนายนภัสเสียงสมบูรณ์กับคู่จิ้นสาวใบเฟิร์นพิมพชนกหรือวิเศษไพบู์หลังฝ่ายหญิงลงสตอรี่ไอจีเป็นรูปอบขนมเค้กในวันเกิดของหนุ่มนายงานนี้แฟนๆก็เชียร์อย่างหนักอยากให้ทั้งคู่คบกันงานนี้มีโอกาสเจอตัวนายนภัสเจ้าตัวก็เผยว่าเขาลงสตอรี่อบขนมใช่ไหมก็ดีใจว่าเพื่อนลงทุนอบขนมให้ก็รออยู่ว่าเมื่อไหร่จะส่งมา ปรากฏว่าตอนเย็นแล้วแบบทําไมยังไม่ส่งมามันบอกเปล่าฉันออกไปกินเองผมก็เลยแบบอุตส่าห์รอกินทิพย์เลยแต่ผมรู้ที่ไม่ส่งมาเพราะผมมั่นใจเลยว่ามันอบแล้วมันชิมแล้วมันไม่อร่อยมันกินแล้วมันไม่อร่อยเลยไม่ส่งให้ผมไม่ส่งให้เพราะมันกินไม่ได้ผมเชื่อเลย นาพี่เฟิร์นนาผู้จัดการเวลาชิมเค,ค้กที่ใบอบเนี่ยคงแบบอย่าส่งเลยเสียดายชื่อนอกจากเค,ค้กทิปเขาก็ไม่ได้มีอะไรให้คือเค,ค้กมันไม่น่าจะอร่อยก็เลยไม่ส่งมาเท่านั้นแหละแล้วก็อวพรแฮปปี้เบิร์ดเดย์แค่นั้นครับปกติความสัมพันธ์ของเราก็เป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีมากๆเป็นหนึ่งในนังแสดงที่เป็นห่วงความรู้สึกคนอืน่นคอยถามไทยสาระทุกสุกดิบตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องอื่นๆก็เป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีมากๆดีใจนะเหมือนคนคอยติดตามตั้งแต่ภาพยนตร์เฟรนด์โซน ซึ่ง2-3ปีแล้วเพิ่งมาลงใน Netflix คนก็ยังดูอยู่ดีใจถือว่าเป็นการติดตามบทละครของเราทั้งคู่แล้วก็รอดูในละครสร้อยสบันงาคอยเชียร์แล้วกันในนั้นเรื่องงานตอนนี้หยุดถ่ายทำหมดเลยก็มีงานค้างพอสมควรเชื่อทุกคนในวงการได้รับผลกระทบหมดเลยเพราะงานของตอนต้องทำร่วมกันหลายคนทั้งทีมงานเบื้องหน้าเบื้องหลังตอนนี้ก็อยู่บ้านรักษาสุขภาพศึกษาการแสดงเพิ่มเติม และช่วยประสานงานให้กับผู้ที่เดือดร้อนขอขอบคุณภาพแหล่งข้อมูลข่าวของตาราเดลี่ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ